สวัสดีครับท่านพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้เรามีความชื่นชมยินดีที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาบทเรียนของโรงเรียนวอนสบาโตขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่สูงส่งเป็นพระเจ้าที่ มีสติปัญญาเป็นพระเจ้าที่รอบรู้เป็นพระเจ้าที่แห่งความยุติธรรมพระองค์แสนดีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายพระบิดาเจ้าขออัญเชิญให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยขอให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นได้เปิดจิตใจของเราออกให้กว้างเพื่อที่จะรับเอาพระพรแห่งพระวจนะของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเจ้าขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมน สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในเชิงของโรงเรียนวันสบาโตนะครับโรงเรียนวันนี้บทเรียนของเรามาถึงบทที่9แล้วนะครับมาถึงบทที่9แล้วโอเคให้เราดูกันนะครับโรงเรียนวันสบาโตบทที่9ไม่มีการปรับโทษนะครับไม่มีการปรับโทษ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับคือไม่มีการปรับโทษในหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า,เ,าเราเคยทําผิดมาตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่เคยที่ผ่านมาแล้วชีวิตของเรานะาทาผิดมาทําผิดอาจจะเป็นผิดน้อยผิดมากผิดหนักผิดผิดเบา,เบาก็สุดแล้วแต่แต่ในนี้บอกว่าไม่มีการปรับโทษอีกคือยกโทษให้ทั้งหมดคือของที่ยก ของที่ยกให้แล้วก็เรียกว่าผ่านวนไปนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าเราไปเป็นหนี้สินของใครนะเป็นหนี้สินแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องใช้หนี้แล้วยกให้ไปเลยไม่ต้องใช้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ทำในเป็นฆาตรกรไปทำผิดแบบ ฆา,าตกรรมถึงถึงระดับฆาตกรรมอย่างนี้เนี่ยแล้วถึงจะต้องประหารชีวิตแล้วเกิดเกิดทางรัฐบาลบอกว่าโอ้คนนี้ยกอภัยโทษให้แล้วไม่ถูกประหารแล้วคิดดูสิชีวิตหนเดียวนะชีวิตเนี่ยเกิดมามีชีวิตหนเดียวถ้าหากว่าทำผิดที่ถึงจะต้องถูกประหารชีวิต แล้วมีคนมาบอกว่าถูกยกโทษแล้วเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนมันผิดกันแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมท,ทีเดียวในหัวข้อที่บอกว่าไม่ต้องอคือยกโทษให้ทั้งหมดแล้วนะ no condemnation หมายความไม่มีการปรับโทษอีกนะครับวันนี้เนี่ยคือท่านอาจารย์เปาโลเนี่ยในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ศึกษาถึงหนังสือโรมบทที่7นะครับ หนังสือโรมบทที่7นี้ท่านอาจารย์เปาโ,โลเนี่ยได้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ท่านได้เอามาแบ่งปันให้กับเราทั้งหลายคือประสบการณ์ที่ว่าท่านพยายามที่จะทำดแีแต่แต่ไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับว่ามีเจตนาที่จะอยากจะทำดีความปรารถนาอยากจะทำดีแต่จริงๆแล้วนั้นก็กลับกลายเป็น ยังทำในในทางที่ไม่ดียังทำในทางที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เปโลก็มาคิดติตองใคร่ครวญแล้วบอกว่าเอ๊ะมันอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มาได้สรุปผลได้มาสรุปผลก็คือได้ค้นพบบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ก็คงไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าที่ที่ทำในสิ่งที่ ไม่ควรทําแต่ต้องมีตัวอะไรสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวของของท่านเนี่ยท่านมาคิดว่าโอ้ได้บรรลุได้บรรลุถึงบางอ้อแล้วบอกว่าได้พบแล้วอันนั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรใครหรอกคือความบาปนั่นเองความบาปที่ติดมาที่รับมาจากบรรพบ,บุรุษอาดามกับอีฟนั่นแหละความบาปนั้นนะมันติดมาติดมาแล้ว เราจะทําอะไรนะก็ขัดแย้งกับความบาปที่อยู่ในตัวเราความบาปที่อยู่ในตัวเราพยายามที่จะดึงเราให้ไปทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความดีตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเราอันนั้นคือเป็นการเป็นความบาปนะทีนี้อาจาร,รย์เปาโลก็ได้อ่าได้ได้ได้ไดไดอุทธรณ์ขึ้นมาอ,อ,อได้อุทานขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะใครหนอ ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้นั่นคือเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่อาจารย์ปอโรได้เขียนในโรมบทที่7นะครับแล้วทีนี้เรามาพบคําตอบในโรมบทที่8ซึ่งเรากําลังจะศึกษากันวันนี้นะครับที่บอกว่าที่บอกว่าไม่มีการปรับทุกข์ต่อไปนะแล้ว <c oughs> ทั้งนี่คือ บทที่8นี้คือทางออกนะทางออกของบทที่7คือบทที่7ดนั้นหาทางออกไม่ได้บอกว่าโอ้ใครหนอจะช่วยให้ให้ตัวข้าพเจ้านี้ได้หลุดพ้นจากร่างกายแห่งความตายนะครับทีนี้บทที่8เนี่ยเป็นทางออกในนี้บอกว่าคือทางออกเนี่ยทางออกเป็นทางของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรู้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยพระเจ้าจึง มีทางออกให้กับเรานะทางออกให้กับเราเนี่ยก็คือก็คือให้พระเยซูเนี่ยให้พระเยซูผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเนี่ยลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเกิดอยู่ท่ามกลางมนุษย์มาเกิดอยู่ในสภาพที่เป็นเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพระเยซูเนี่ยได้ชัยชนะกับบาป ได้ใช้ชนะอย่างไรก็คือได้เอาตัวของพระองค์เองเนี่ยไปไปยอมเสียชีวิตนะยอมเสียชีวิตไปถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อว่าจะได้ช่วยให้เรานะ่นะนะได้หลุดพ้นจากความบาปได้หลุดพ้นจากอันนั้นนะนี่คือพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า พระเจ้าได้ทําส่วนของพระองค์นะให้พระเยซูมา,ามามาเสียสละเพื่อที่จะมีการแรกเปลี่ยนการตายของพระเยซูก็ช่วยให้เราได้รับชีวิตคือชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์นะทีนี้พระเจ้าทําส่วนของพระองค์แต่เราก็ยังต้องทําส่วนของเราคือ,อแผนการแห่งความรอด เป็นแผนการที่เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าถึงจะได้รับความสําเร็จพระเยซูได้ทําส่วนของพระองค์เราแล้วส่วนของเราอยู่ที่ไหนส่วนของเราคืออะไรส่วนของเราก็คือให้เรายอมรับพระเยซูนะเมื่อเรายอมรับพระเยซูแล้วเนี่ยพระเยซูคุณพระคุณคุณงามความดีของพระองค์เนี่ยได้ได้ครอบครองได้ครอบปกปิดเราทั้งหมดเพราะฉะนั้น เราเนี่ยจะได้ไปอยู่ต่อหน้าของอของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าของพระพักของพระเจ้าโดยที่เป็นคนใหม่โดยที่ไม่มีความบาปเพราะว่าเนื่องจากพระกรุณาคุณของพระเยซูได้ปกครองเราได้ครอบครองเราทั้งหมดนะก็เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ปฏิเสธยังมีใครที่ยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่เข้าใจแล้วก็ อาจจะไม่มีโอกาสหรืออาจจะไม่สนใจหรืออาจจะไม่มีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของความจริงด้วยนะครับทีนี้สําหรับผู้ที่ผู้ที่ปฏิเสธไม่รับพระองค์นี่ไม่ได้ให้โอกาสนั่นเท่ากับไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองนะแทนที่จะได้รับเสรีภาพคือคือถ้าหากว่าเรา ให้โอกาสกับตัวเองเรามามาพิจารณาทางของทางเสนอของพระเยซูแล้วเราจะได้รู้ว่าทางของพระเยซูนั้นจะช่วยปลดปล่อยให้เราหลุดพ้นจากการปรับโทษการปรับโทษก็คือความบาปนะหลุดพ้นจากอันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นเสรีเสรีภาพนะเป็นเสรีภาพเมื่อเป็นเสรีภาพแล้วเนี่ย บอกว่าแทนที่จะได้รับเสรีภาพนะเลือกทําในสิ่งที่จะได้รับสันติสุขในใจคือรับไอไอทางของพระเยซูเนี่ยให้เราได้รับเสรีภาพแล้วเราก็จะมีสันติสุขในใจจะได้รับชีวิตนิรันดรอ,อิสระจากความบาปแต่ถ้าเราปฏิเสธจากพระเยซูแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้รับนะก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้อา ท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจถึงข้อนี้นะครับแล้วเราก็จะศึกษาต่อไปบอกว่าอ,อันนี้บอกว่าเส,ร,าร,ร,ส,นะสรีภาพโดยพระคริสต์นั้นทีนี้เสรีภาพโดยพระคริสต์อย่าลืมนะที่พระเยซูเนี่ยลงมาเพื่อที่จะให้แผนการแห่งความรอดสําเร็จเนี่ยพระเยซูได้เสียสละคือคุณค่าอันนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่ใหญ่หลวงมากถ้าราไม่เข้าใจ มันก็เหมือนกับไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าการเสียสละของพระเยซูเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากแล้วคุณค่าอันนั้นน่ะเป็นคุณค่าที่เรียกว่าจะชดใช้ไม่ได้อีกคือคุณค่าที่จะมาช่วยกู้มนุษย์โลกทั้งหลายเนี่ยให้จากที่ถูกปรับโทษให้กลายเป็นผู้ที่ไม่ไม่มีโทษอีกเนี่ย อันนั้นเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงทีเดียวเรา,าควรจะมีความสนใจเพราะว่าคุณค่าอันนั้นจะช่วยให้เราได้ชีวิตเนรันจะช่วยให้เรามีสันติสุขในใจจะช่วยแก้ปัญหาของเราทั้งหมดนะครับแล้วให้เรามาถึงถึงต่อไปนะครับในนี้บอกว่าในพระเยซูคริสต์นะคือเราต้องอยู่ในพระเยซูคริสต คำว่าอยู่ในพระเยซูคริสต์นะในนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์นะสำหรับคนที่อยู่ในพระคริสต์เนี่ยไม่มีการลงโทษนะครับขอให้เราดูขอให้เราดูพระธรรมคมภีร์นะครับในนี้บอกว่าเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์นะผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อนหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณคําว่าดําเนินคําว่าดําเนินฝ่ายเนื้อหนังนี่หมายความว่าอย่างไรเนื้อคือคาใช้คําว่าเนื้อหนังเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่มาคือไม่มาเรียกว่าสัมผัสกับพระธรรมคัมภีร์หรือว่าด้านนั้น,น,นก็ฟังแล้วมันไม่เข้าใจคืออยากจะให้เข้าใจง่ายคือฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยก็คือเนื้อหนังเนี่ยก็คือมนุษย์นี่แหละ นะมนุษย์ทีนี้ฝ่ายเนื้อหนังก็คือว่าความคิดของมนุษย์นะความคิดของมนุษย์ <c oughs> ความคิดของมนุษย์ทีนี้ความคิดของมนุษย์นะ่ะมันไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าความคิดของมนุษย์เป็นะความคิดที่ได้ติดเชื้อแห่งความบาปมาเพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์น่ะไม่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 เป็นความคิดที่ถูกต้องนะ คือไม่ใช่เป็นความคิดของพระเจ้าก็คือไม่เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์นะถ้ามาอยู่ในพระคริสต์แล้วเนี่ยก็ไม่มีการลงโทษหมายความว่าเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนความคิดจากความคิดเนื้อหนังความคิดของมนุษย์เนี่ยไปเป็นความคิดของพระเยซูนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการปรับโทษหมายความว่าโทษที่ผ่านมาความผิดที่ผ่านมา จะยกเลิกไปหมดนะครับคนที่อยู่ในพระคทิศแตกต่างกับคนที่ปฏิเสธพระริ์ในนี้บอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรก็เราจะต้องศึกษาแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าคนที่อยู่ในพระริตอนนี้นั้นได้เลือกนะได้เลือกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นมาเป็นผู้ผู้ผู้นำพาชีวิตของเขา แต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในพระครต์ก็ยังอ,อยู่ในาตามเรียกว่าตามธรรมชาติของมนุษย์คือตามความคิดของมนุษย์คือตามราคะตัณหาของมนุษย์ที่สารพัดอย่างนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนคนที่อยู่ในพระคริต์คือผู้ที่ได้รับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะนี่คนที่อยู่ในพระคริต์นะ แล้วบอกว่าพวกเขาวางใจในพระองค์นะได้ตัดสินใจใช้เส้นทางของพระองค์ให้เป็นเส้นทางแห่งชีวิตนะ,ะเสมือนได้แต่งงานเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เหมือนกับได้แต่งงานกับพระคริสต์ถูกทำให้ถูกทำให้ให้เชื่อมั่นนะให้เชื่อมั่นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะ คือคนที่เลือกทางของพระเยซูก็คือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำนะนำทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนสภาพของเขาต่อพระเจ้าอันนี้บอกว่าได้เปลี่ยนสภาพของเขาต่อพระเจ้ายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเมื่อเปลี่ยนสภาพแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเพราะว่าเราได้เปลี่ยนสภาพเป็นคนใหม่เป็นคนที่อยู่ใต้ การาท่งนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เป็นเช่นั้นแล้วบอกว่ายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยแล้วบอกว่าชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ได้ปกคุมเขานะชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ได้ปกคุมเขาเขาจึงไม่มีความผิดบาปอีกต่อไปเพราะว่าความชอบธรรมของพระคริสต์นั้นได้ปกคุมเขาเขาจึงไม่มีความบาปอีกต่อไปเมื่อเรามองไปแล้วเนี่ยเราเห็น แต่พระกรุณาคุณที่ปกปกคุมเขาถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป,เปรียบว่าอเอาเสื้อคลุมของพระเยซูเนี่ยมาคุมคุมตัวเราเนี่ยแล้วคนข้างนอกเห็นเห็นแต่เสื้อเสื้อคลุมของพระเยซูแต่มองไม่เห็นเสื้อของเราอีกต่อไปมองไม่เห็นภายในของเราอีกต่อไปอันนั้นเรียกว่าพระกรุณาคุณของพระคริสต์มาปกคุมเรานะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีเขาไม่ใช่คนบาปนะถึงแม้ว่าพระเยซูเอาเสื้อคุมมาคลุมแล้วเนี่ยแต่ตัวเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่จริงไหมครับเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่นะเป็นคนบาปอีกต่อเป็นคนบาปอยู่แล้วทีนี้บอกว่าหรือมีคุณค่าสำหรับชีวิตนิรันดร์คือเราพระเยซูเอาเสื้อคุมมาคุมแล้ว แต่อย่าลืมเรายังเป็นคนบาปอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าเรายังต้องให้พระเยซูเอาเสื้อคุมพระเยซูนั้นคุมต่อไปต่อไปไม่ใช่คุมหนเดียวก็จบนะก็เป็นเช่นนั้นไม่คุมหนเดียวจบเราต้องคุมอยู่ทุกวันทุกวันเอาเสื้อคุมอยู่ทุกวันทุกวันอันนั้นเรียกว่าเดินทางเรียกว่าทางใดบริสุทธิธรรมคือมันต้องไปทุกวันไปทุกวันจนถึงวันที่เราสิ้นชีวิต นะจนถึงวันที่เราสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขาดเสื้อคุมของพระเยซูไม่ได้นะฮะก็เป็นหมายความว่าอย่างนั้นแล้วบอกว่าเหตุที่พวกขาไม่มีความผิดบาปอีกต่อไปเพราะว่าพระคริสต์ได้โอนบัญชีนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบอีกวิธีหนึ่งคือพระคริสต์นะได้โอนบัญชีโอนบัญชีคือเครดิตของพระองค์นั้นโอนมาใส่โอนมาใส่นใ,สในในบัญชีของเรา แทนที่บัญชีของเรานะั้นอาจจะเหลืออยู่บาทเดียวหรืออาจจะศูนย์ไม่มีแต่พระเยซูนั้นเอาเครดิตของพระองค์มาเติมใส่เข้าไปบัญชีของเราก็จึงมีค่าจึงมีแทนที่มีศูนย์หรือไม่มีบาทเดียวก็มีเป็นตัวเลขจําไม่ท้วนเลย,ยน,น,นั่นคือเป็นการโอนบัญชีของพระเยซูมาให้กับเราเราจึงมีเครดิตมากขึ้นนะครับแล้วบอกว่าอะไรที่ได้ปลดปล่อย ให้คนหนึ่งได้เป็นอิสระนะในโรมบทที่8ข้อ2นะในนี้บอกว่ากฎพระวิญญาณซึ่งทําในสิ่งตรงกันข้ามกับกฎของความบาปให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปหนังสือโรมบทที่8ข้อ2บอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์นะกฎพระวิญญาณ ได้ทำให้ครับเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนะคือกฎเนี่ยพูดถึงว่ากฎเกณฑ์เนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ใต้กฎเกณฑ์นะจะเป็นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีกฎเกณฑ์เพราะว่าการมีกฎเกณฑ์ก็มีการมีการมีรัเบียบด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสักสิ่งหนึ่งที่ปราศจากกฎเกณฑ์ แล้วก็ระเบียบนะครับอันนี้มีบอกว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตคือกฎของพระวิญญาณนะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตแล้วก็ตรงกันข้ามกับกฎแห่งความบาปกฎแห่งแห่งบาปและความตายนะครับเพราะสิ่งซึ่งพระบัญญัติรมไม่ได้อ่าเพราะเนื้อหนังทําให้อ่อนกําลังไปนั้นพระเจ้าทรงให้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพ เสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพ,พระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในในเนื้อหนังอันนี้ซึ่งเราเมื่อกี้ได้พูดแล้วบอกว่าพระเยซูนะไดะ้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาแทนแทนรับเอาความบาปของมนุษย์มาแทนเพื่อว่าพระเยซูจะได้ปลดปล่อยให้มนุษย์นั้นเป็นอิสระนะครับก็เป็นฉะนั้นนั่นก็คือ หลุดพน้นจากกฎของความบาปนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะมาศึกษาต่อไปบอกว่า,าทำบัญญัติทุกอบอกว่าอะไรที่ทำบัญญัติทําไม่ได้นะบอกว่าอะไรที่ทำบัญญัติทําไม่ได้คือพระธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นเ,เป็นแสดงถึงบุคลิกภาพของพระเจ้าแต่พระธรรมบัญญัติที่ทําไม่ได้ก็คือพระธรรมบัญญัติไม่สามารถที่จะ ให้พระกรุณาคุณครับกับเราไม่สามารถที่จะช่วยให้เราได้รับความรอดแต่พระบัญญัตินั้นช่วยชี้ไปนะช่วยพาเราไปถึงพระเยซูผู้ที่จะช่วยให้เราได้รับความรอดนะบอกอันนี้แหละเป็นที่บอกว่าพระบัญญัตินี่ทำไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเหมือนเนื้อหนังอันนี้ เราได้อ,อ่านมาแล้วที่บอกว่าอันนั้นเนี่ยพระกรุณาคุณของพระเจ้าน่ะพระบัญญัติไปไม่ได้ทําไม่ได้สิ่งที่ครอบงำนะสิ่งที่ครอบงำเพราะว่าบาปเพราะว่าบาปจะมีอํานาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณนะครับอยู่ใต้พระคุณคืออันนี้เนี่ยคือพระธรรมบัญญัติ มีหน้าที่ของพระธรรมบัญญัติหน้าที่ของพระธรรมบัญญัติก็คือนำพาให้เราไปรู้จักพระเยซูนะชี้ให้เราไปที่พระเยซูเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานอำนาจให้กับเรา,าคือพระเจ้าทรงประทานอำนาจให้กับเราอำนาจในการเลือกนะเลือกที่ว่าจะเชื่อเลือกทางพระเยซูหรือจะปฏิเสธทางของพระเยซูนะครับในนี้บอกว่าที่จะดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิต นะเพื่อความชอบธรรมเดี๋ยวให้เราดูต่อไปนะครับโอเคครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าเพื่อความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้สำเร็จในพวกเราผูนะ้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อนหนังนะพวกเราที่ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อนหนังไม่ได้ดำเนินตามความพอใจของเราเองแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธ เป็นผู้นำพาชีวิตของเรานะครับแล้วแล้วทีนี้ก็ในในในข้อที่5เนี่ยบอกว่าโรงบุทที่8ข้อ5บอกว่า<อ>เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งเป็นของพระวิญญาณอันนี้ซึ่งแตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนเราสามารถที่จะเลือกได้เองนะครับอ,อันนี้แล้วปาโลาปาโลบอกว่าพยายามจะช่วยให้คนชาวยิวเปิดตาพวกเขามุ่งอยู่กับการทำความพอใจให้กับความปรารถนาแห่งเนื้อหนังอันนี้มาพูดถึงคนชาวยิวนะครับคืออาจารย์เปโตเนี่ยอาจารย์เปโตมุ่งเจาะจงนะ มุ่งเจาะจงไปที่คนชาวยิวเพราะว่าคนชาวยิวเนี่ยคือเอากฎเกณฑ์พระบัญญัตินั้นคืออยู่ใต้กฎเกณฑ์พระบัญญัติก็คือเอากฎเกณฑ์พระบัญญัตินั้นมาเป็นเหนือมาเป็นพระเจ้าเอาว่างั้นเถอะนะแล้วทีนี้อาจารย์เปาโลพยายามที่จะไปเปิดตาให้กับคนชาวยิวบอกว่าให้เขาไปสํารวจด,ด,ดูให้ดีคือพระบัญญัตินั้นมีหน้าที่แค่ชี้แนะ ให้เราไปถึงพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะว่าพวกชาวยิวนั้นเอากฎบัญญัตินั้นมาเป็นพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามกฎบัญญัติทั้งหมดแต่จริงๆแล้วกฎบัญญัตินั้นไม่ใช่เป็นกฎบัญญัติที่ไม่ดีในพระธรรมคัมภีร์บอกกฎบัญญัติเป็นกฎบัญญัติที่ดีและก็บริสุทธิ์แต่เพียงแต่ว่าผู้ที่ผู้ที่ไม่เข้าใจแล้ว เอาเอาความเข้าใจของตัวเองนั้นไปแปลว่าเป็นเป็นการกระทําของพระบัญจัที่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจารย์เปาโลพยายามที่จะให้พวกยิวเข้าใจแล้วก็ก็เป็นเช่นนั้นอ <c oughs> บอกว่าพวกเขาเนี่ยมุ่งอยู่กับการทำความพอใจให้กับความปรารถนาแห่งเนื้อหนัง ความพอใจความปรารถนาแห่งเนื้อหนังก็คือความพอใจของตัวเองนะครับพวกเขาคนชาวยิวนะครับมีความผิดบาปอย่างเดียวกับคนต่างชาติคือคนต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้จักพระเยซูไม่รู้จักพระคริสเนี่ยก็พอๆกันกับคนชาวยิวเพราะว่าไม่รู้จักพระคริสผู้ที่มีพลังอำนาจที่จะยกโทษความผิดของเรา แล้วผู้ที่จะเปลี่ยนให้เรานั้นได้มีชีวิตใหม่นะครับบอกว่าชาวต่างชาติคือทุกชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวเราในพระธรรมคัมภีร์พูดถึงชาวต่างชาติเราถ้าหากว่าไม่คุ้นเคยเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าชาวต่างชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรในนี้บอกว่าชาวต่างชาตินอกเหนือจากคนยิวแล้วนะทุกทุกชาติก็เป็นคนต่างชาติไปหมดนะครับก็ก็เป็นเช่นนั้น แล้วก็เรามาถึงที่บอกว่าพระคริสต์อยู่ในท่านนะพระคริสต์ต้องอยู่ในเราพระคริดอยู่ในท่านนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอะไระคือพระคริ์อยู่ในเราเนี่ยมันก็เกี่ยวมาถึงการรับบัพติศมานะครับการให้ให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าด้วยว่าอันนี้ซึ่งปักใจ อยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจ <Yeah. S 1> อยู่กับพระวิญญาณคือชีวิตและสัน <cuestión> ต <nd> ิสุขนะครับเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าเพราะหาได้อยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัตินั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าก็หาไม่ได้นะครับให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็มิได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะอันนี้เราพูดถึงว่าฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายพระวิญญาณซึ่งตรงกันข้ามกันถ้าเราเลือกฝ่ายพระวิญญาณแล้วคือเราก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์แล้วก็และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วร่างกายก็ตายไปเพราะบาปแต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมคือถ้าหากว่าพระคริสต์อยู่ในใครก็แล้วแต่นะถ้าพระคริสต์อยู่ในตัวของเขาแล้วเนี่ยคือก็หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้อยู่ในตัวเขานะแล้วอยู่ในตัวเขาแล้วไอ้ความบาปนั้นก็ตายไปแล้วหมายความว่าก็ไม่มีความบาปอกีกเพราะว่าพราะวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเขานะแล้วการรับศีลบัพติศมาเนี่ยก็เป็นอ,อันหนึ่งที่ให้เห็นนะครับอันหนึ่งคือการรับศีลบัพติศมาบัพติบัพต,ติศมานีา่ก็คือเป็นพิธีของการจุ่มน้ําผู้ที่จะมา เป็นผู้ตีตามพระเยซูเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมกับพิธีจุ่มน้ําพิธีจุ่มน้ำเนี่ยจุ่มลงไปแล้วขึ้นมาก็เป็นคนใหม่นะครับก็เป็นฉะนนั้นก็นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราตัดสินใจที่จะเดินตามพระเยซูแล้วก็พระเยซูก็ได้อยู่ในเราคนเก่าของเราถูกตึงไว้กับพระคริสต์นะคนเก่าของเราถูกตึงไว้กับพระคริสต์ก็จมถูกฝังไปแล้วตายไปแล้วแล้วก็คนใหม่ก็ขึ้นมานะครับ พระวิญญ,ญาณทรงเรียกพระเยซูให้ฟื้นพระชนพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทรงเรียกให้ฟื้นพระชนนะครับแล้วก็บอกว่าแล้วมามาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเรานะจะได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเราจะมีสิทธิส่วนให้ให้ให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าแต่ถ้าพระวิญญ,ญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบ ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทําให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญ,ญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายให้เราดูต่อไปนะครับดูต่อไปในนี้บอกว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นเราทั้งหลาย เป็นหนี้นะเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังนะเราเป็นหนี้เพราะว่าพระเยซูมาใช้หนี้ให้กับเราเราเป็นหนี้ของพระเยซูใช่ไหมครับเพราะในนี้บอกว่า,าข้อ13บอกเพราะว่าท่านทั้งหลายดําเนินชีวิตตาย,ตา,ยาตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยพระโดยฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้ทําลายนะ การทำลายทาทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้นะจะมีชีวิตต่อไปโอเคให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าด้วยว่าพราะบิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าตอนนี้เราได้ติดตามจนกระทั่งว่าเราได้มาถึงจุดที่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าเหตุว่าท่านไม่ได้รับ นิสัยอย่างทาตที่ทำให้ตกในความกลัวอกีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดานะครับคืออันนี้เมื่อเราได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วมันต่างกันเราก็จะไม่มีความกลัวเราก็จะมีความคือถ้าหากว่าเราเป็นเราเป็น ถ้าถ้าเราไม่เป็นบุตรของพระเจ้าเราก็เป็นบุตรของความบาปคือหมายความเป็นลูกของความบาปเป็นความความบาปเป็นเจ้านายของเราเมื่อความบาปเป็นเจ้านายของเราแล้วเนี่ยเราก็มีความกลัวแต่อยู่ในคือเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่มีความกลัวนะแล้วมีได้รับสิทธิพิเศษด้วยในการที่เป็นบุตรข,ของพระเจ้าให้เราดูต่อไปนะครับในนี้บอกว่าพระวิญาณจ นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสตเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย อันนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจคือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะครับคือเราเนี่ยจะเป็นทายาทของพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเรียกว่าสิทธิพิเศษจริงๆเป็นพิเศษจริงๆที่เราได้นับให้เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่เป็นพระเจ้ากษัตริย์ เนื้อกริย์เป็นพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงถ้าพระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ไปเป็นพระบุตรของพระองค์เนี่ยมันจะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอันยอดเยี่ยมจริงๆแต่อย่าลืมว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นเหมือนกับพระเยซูนะเราอาจจะต้องผ่านความทุกข์ยากอ่าลำบากที่มาทดสอบทดลองเราแต่ถ้าเรามีความอดทนจนถึงที่สุด เราก็จะได้รับชัยชนะทั้งหมดแล้วก็จะได้เห็นสง่าราศีอันรุ่งเรองของพระเจ้าซึ่งอันนั้นแหละคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเราที่มารบกวนชีวิตใจิตใจของเราแต่ตอนนั้นเราได้รับชัยชนะเราได้เห็นสงหาราศีของพระเจ้าซึ่งไม่เคย ปรากฏมาก่อนเพราะว่าเราได้เป็นรับเป็นบุตรเป็นทายาทของพระเจ้าแล้วขอให้เรามาศึกษากันต่อไปในข่าวต่อไปนะครับสวัสดีครับ